โปรโมชั่นไฟไหม้ค่ะวันเดียวเท่านั้นซื้อลำไยอบแห้งสีทองขนาด500กรัม2ห่อส่งฟรีทั่วไทยสอบถามได้เลยค่ะที่021141177หรือว่า LINE ID นะคะ @shop4.store อย่าลืมใส่แอดข้างหน้ากันด้วยนะคะสนธิยาแฉเพื่อไทยค่ะร้อนจดหมายด้อยค่าตนพร้อมจี้ฟ้องแอมมี่คนปล่อยข่าวจากกรณีที่พรรคเพื่อไทยนะคะได้แถลงการฟ้องกลับนายสนธิยาสวัสดีที่ปรึกษาคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรหลังจากที่ยื่นร้องกกต.ขอให้ตรวจสอบจริยธรรมพรรคเพื่อไทยภายหลังจากที่นายชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์หรือว่าแอมมี่เดอะบอททอมบูนะคะได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงพรรคเพื่อไทยได้มีการสนับสนุนเงินทุนม็อบว่าสำหรับผมการเรียกร้องครั้งนี้มันมีค่ามากกว่าผลประโยชน์นานาประการโควต้าส.ส.ที่ใช้ในการประกันตัวต้องยกให้ก้าวไกลแต่ก้าวไกลก็ขี้เหนียวกลับกันเป็นเพื่อไทยที่สู้ไปกลับไปที่คอยสนับสนุนเงินทุนบ้างจนกลายเป็นประเด็นค่ะและนำไปสู่การร้องเพื่อขอให้ตรวจสอบเพื่อทราบว่าเป็นจริงตามที่นายชัยอมรได้เปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวก่อนที่จะทำการลบทิ้งหรือไม่หากเป็นจริงพรรคเพื่อไทยจะมีความผิดถึงขั้นโดนยุบพรรคได้ค่ะและล่าสุดในวันนี้ค่ะทางด้านของนายสนธิยาได้เดินทางมาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อยื่นตรวจสอบจริยธรรมพรรคเพื่อไทยอีกครั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา15วงเล็บ1มาตรา21 22 23และเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ2560มาตรา224วงเล็บ5พร้อมทั้งยังได้เปิดเผยด้วยว่าไม่แน่ใจว่าผู้ใดเป็นผู้ร่างคำแถลงของพรรคเพื่อไทยคล้ายๆกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจตนและมีการด้อยค่าตนซึ่งตนทำอยู่ในกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เราสามารถตรวจกันได้และพรรคเพื่อไทยก็เป็นพรรคที่เรียกตัวเองเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยแล้วมาด้อยค่าตนเองแถมยังยกตัวอย่างว่าทางพรรคพลังประชารัฐไม่เคยบอกว่าตนเป็นสมาชิกพรรคซึ่งการด้อยค่าตนหรือนักร้องเรียนทั่วไปมีจุดประสงค์อะไรทั้งนี้ประเด็นที่ตนร้องอยู่พรรคเพื่อไทยทางพรรคก็แค่ตอบว่าจริงหรือไม่จริงและพรรคกล้าที่จะฟ้องนายชัยอมรด้วยหรือไม่และนอกจากนี้ค่ะทางด้านของนายสนธิยายังได้ตั้งคำถามเพื่อไทย8ข้อด้วยโดยมีรายละเอียดว่า 1. ใครเป็นผู้ออกแถลงการเพราะตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา21การออกแถลงการจะต้องระมัดระวังและสุจริต 2. พรรคเพื่อไทยฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา22เพราะในคำแถลงการของพรรคระบุว่าพรรคเพื่อไทยมีสมาชิกจำนวนมากการที่มีสมาชิกพรรคคนใดคนหนึ่งไปร่วมชุมนุมหรือสนับสนุนเป็นสิทธิส่วนบุคคลและรับผิดชอบส่วนตัวค่ะ 3. ดูหมิ่นเหยียดหยามด้อยค่าต่อตนพรรคจะไม่ด้อยค่าตนทำไมเพียงคำเขียนที่ว่าพรรคจึงขอให้สังคมอย่าไปให้ความสำคัญกับนักร้องพวกนี้ข้อ 4. กรณีที่รองโฆษกพรรคเพื่อไทยแถลงด้อยค่าวัคซีนข้อ 5.กรณีที่บอกว่าพรรคพลังประชารัฐปฏิเสธว่าตนไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคข้อ 6. แถลงการนั้นกระทำการขัดข้อบังคับพรรคเพื่อไทยว่าด้วยจริยธรรมข้อ 7. ผู้ที่เป็นกรรมการบริหารพรรคส.ส.ต้องมีมาตรฐานจริยธรรมอย่าเล่นๆถ้าฝ่าฝืนอาจถึงขั้นยุบพรรคได้และข้อ 8. พรรคเพื่อไทยเคยแถลงที่รัฐสภาเมื่อวันที่14สิงหาคมปีที่แล้วระบุว่าให้สมาชิกพรรคถ้ามีการชุมนุมการเมืองที่ไหนอย่างไรก็ตามให้สมาชิกที่เป็นส.ส.ช่วยเหลือประกันตัวโดยไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะถูกมองว่าสนับสนุนการชุมนุมค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shop4.store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ